อะไรลูกสูบอะไรเขาต้องวัดมาเจอเครื่องคันนี้ครับผมตัวรถอยู่นี้ครับเทน่าซูเปอร์นะครับตัวนี้เทน่าซูเปอร์บอกเลยว่าคันนี้อยู่ภูเก็ตเหมือนกันแต่บอกเลยครับว่าอย่าไปไล่นะผมบอกแค่นั้นแหละอย่าไปล้อเล่นอย่าไปล้อเล่นจังป้อมบอกแล้วนัวผมไม่กลัวจังป้อมเราอันนี้ก็เป็นเครื่องของคันนั้นนะครับลาด NZ110ก็ลาดเดียวกับเด็ดนะเด็ดก็ขึ้นต้นด้วย NZ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่ดีกว่าครับภายนอกนี่ดูครับยิงทรายสายน้ำยิงทรายน้ำแล้วจังป้อมจัดมาให้ยิงทรายน้ำตัวเลยนะจังป้อมนี่เครื่องคันนี้ประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 กว่าบาทยิงทรายน้ำถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้แต่เอาละเพื่อความสวยงามเดี๋ยวมาดูข้างในดีกว่าเดิมอะเดิมสแตนดาร์ดก็สแตนดาร์ดเด็ดนะฮะสแตนดาร์ดเด็ดครับนี่ดูได้ข่าวว่าไอ้มีแอปเจียแอปเปิดพอดนิดหน่อยรูปไข่นี่ทั้งไอเสีย ID เปิดหมดนี่ให้ดูด้านข้างยังบ้องด้านข้างเปิดหมดเสียดายไม่ได้มาดูตัดปีนเสื้อหมดโอ้โหคือทำครบเลยโอ้นี่ครับขัดสะอาดเงาวับครับทุกคนดูสะอาดวับคือยิงทรายน้ำสวยจริงลูกเด็ดสแตนดาร์ดนะครับคันนี้ลูกเด็ดสแตนดาร์ดแล้วก็มีอะไรอีกไหมนอกจากลูกเด็ดจังป้อมของกีแม่เหล็กล้างแม่เหล็กนิดหน่อยแต่ว่าแม่เหล็กยังไม่อยู่ตรงนี้สองทีนี่ปั๊มใหม่ไหมจังป้อมสองเก่าก็โอเคแต่ผมชอบใช้ลีดวีฟอร์ดลีดวีฟอร์ดกี่ช่องสามช่องยังมันไม่2 ช่องนี่ฮะช่องลีดนะครับผมคันนี้อ่ะก็คันนี้เนี่ยสเต็ปก็คือลูกเด็ดนะครับเด็ดใช้งานใช้งานแบบทั่วไปก็คือขับทุกวันนี่ขนาดไม่แรงมากนะแต่ทำลูกเด็ดนะก้านบีดด้วยคันนี้ทีเด็ดก้านบีดยังป้อมก้านบีดนี่คือเอามาใส่ได้เลยไหมไม่ได้ต้องไปทำเข้าเวียนใหม่สลักไม่เท่ากันสลักไอ้ครับสลักตัวนั้นที่เป็นก็คือสลักทั้งที่ติดกับตับเป็ดแล้วก็ใช่ต้องยกมาทั้งชุดเลยโอ้แปลว่าสลักเด็ดเนี่ยใหญ่กว่าเอ้ยสลักบีดเท่ากันกับเด็ดเอาเท่ากันกับเด็ดก็แปลว่าได้อย่างนั้นเนี่ยบีดนี่คือเราลงลูกเด็ดได้เลยไอโนวาหรือเทน่าถ้ามีข้อเวียงของบีดก็คือเอามาลงได้เลยถ้าถึงข้างมันจะมีข้างครับข้างที่ว่ามีปั๊มน้ำอ่ะขึ้นมาคือทำไม่ก็คือใส่ข้อเด็ดเอ้ยใครข้อบีดได้เลยก็คือหมายถึงว่าทั้งตับเป็ดทั้งอะไรคือได้เลยถ้าใครมีบีดนี่มีหลายคนเคยถามมาว่าเอาลูกบีดก้านบีดข้อบีดใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่ามากลึงก็คือข้างในต้องกลึงล้างเยอะไหมไอ้ตรงที่ตับเป็ดมันอยู่ยังบอกหรือจะไม่ต้องทำเลยนะตับเป็ดก็คือมันช่องมันก็ช่องน้ำมันตรงนั้นก็คือช่องว่างมันก็คือเท่ากันเลยเท่ากันเลยน่าจะเท่ากันคือผมพูดหมายถึงก็คือช่องตรงนี้นะครับช่องข้างในเนี้ยมันจะเป็นที่อยู่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมส่องไฟให้ดูรอลูกหนึ่งรอลูก
นี่ที่ผมความหมายของผมก็คือเนี่ยช่องว่างข้างในเนี้ยเป็นช่องก็เรียกช่องอัดไอดีใช่ไหมจังป้อมถ้าพูดง่ายๆก็คือแบบภาษาบ้านๆ นะเป็นช่องอัดไอดีตรงเนี้ยก็คือตับเป็ดก็คือเท่ากันเลยระหว่างบีทกับพวกโนวาทีน่าก็คือแค่จังป้อมบอกว่าก็แค่กลึงตรงข้างคัดออกแค่นั้นเพราะว่าของบีทมันจะมีปั๊มน้ำอยู่มีเป็นหม้อน้ำมาเสื้อหม้อน้ำครับเอาเป็นว่าใส่ได้นะครับแล้วพอใส่เหมือนพอใส่แบบนั้นเนี่ยต้องทำไฟอะไรไหมจังแบบไฟจำเป็นไหมอยู่ที่คนทำแหละจะใส่ไฟเดินก็ได้ครับถ้าอยากจะให้แรงก็อยากให้แบบแรงก็ต้องแปลงใส่ของเด็ดแปลงใส่ของเด็ดแต่คันนี้นะลูกเด็ดก้านบีดนะครับแล้วก็คาบูก็เด็ดด้วยวันก่อนเราให้ดูไปแล้วไม่รู้ให้ดูดังผมจำไม่ได้ใช่ครับครับผมแล้วก็ตรงเครื่องตรงเสื้อแต่งนะครับเสื้อแต่งตามสูตรของจังป้อมไม่ได้ดูต้องขอโทษด้วยเพราะว่าผมไม่ได้มาดูวันที่เขาจังป้อมทำนะครับแล้วก็ฝาจังป้อมยังไงครับฝาบาดฝาขยายเบ้าคือนี่ให้ดูนะครับแล้วก็ตรงขอบนี้ตำบารับลูกสูบก็คือก็แปลว่าลูกสูบเด็ดก็มันก็เนี่ยมันก็ขึ้นมามันนูนอ่ะนะจังป้อมนะนี่ดูทุกคนมันนูนขึ้นมานิดนึงเพิ่มความบางอัดได้ครับผมก็คือมีโอกาสที่บานนี้อัพเป็น CC เยอะเลยนะอันนี้ถ้าเป็น CC นี่เท่าไหร่แล้วจังป้อมตอนนี้ก็คือตรงนี้เนี่ยที่ช่างป้อมลบเหลี่ยมตรงนี้ก็คืออย่าให้ขอบลูกสูบเนี่ยตรงนี้นะครับใช่จะโดนอย่าให้มันชนตรงนี้ใช่มันจะเขียดอย่าให้มันเขียดก็คือถ้าเขียดก็ปุ๊บเละแน่นอนลูกสูบไอฝาอาจจะหลุดก็เป็นไปได้ลูกแตกคันนี้แบบว่าวิ่งสักเท่าไหร่ได้ช่างป้อมคิดว่าส่งงานเจ้าของวิ่งเท่าไหร่ได้คันนี้ประมาณ16-17ยังได้อยู่แล้ว16โอ้โหแจม160ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับจากคนแนะนำไหลมาอันนี้ก็คือตัวรถนะครับนี่คือตัวรถที่จะแผนเครื่องคันนั้นก็คือที่คุยกับช่างป้อมเมื่อกี้ก็ประมาณ160 170ประมาณนั้นนะครับความเร็วปลายก็ใส่ล้อแม็กนะคันนี้ใส่ล้อแม็กล้อแม็กวิ่ง106 107นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าไม่ธรรมดาดูเครื่องสะอาดมากเดี๋ยวรอวันประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวจะลองถามเจ้าของดูวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เผื่อเจ้าของเราไปขับแต่เราก็แต่จะเอารถอะไรไปขับเป็นเพื่อนแกดีประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเสียงได้ฟังเสียงก็พอเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่มีรถให้ขับตอนนี้RX-Z ก็ไม่ค่อยได้ขับเลยฝนตกนะเดี๋ยวรอให้ช่างพ่อมทำให้ทีเดียวดีกว่ามันจะได้ดูท่ออีกทีครับนี่ก็คือเป็นท่อแบบแขวนข้างนะครับปลาย HRC วิธีเมื่อก่อนใครได้ใส่ HRC นี่คือสุดจัดอะถ้าใครได้ใส่ปลาย HRC นี่คือสุดในรุ่นนะครับสุดในรุ่นบอกเลยครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปเป็นตอนนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันวันประกอบเสร็จอะ